เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับสำหรับมุมแดงนพเดชจอห้าพยัคฆ์มุมน้ำเงินสมานชัยทีเดียมยิมนะครับตอนนี้บนล็อกนี่ค่อนข้างที่จะเงียบแล้วครับก็เป็นทางเจ้าฝ่ายสมานชัยทีเดียมยิมนะฮะต่อไล่ราคาครับก็พยายามเดินนะเจ้านพเดชครับพยายามเดินต่อยหมัดนะพยายามเตะขาต่อยหมัดเพื่อหวังที่จะพลิกเกมนะแต่ว่าก็ยังคำเป้าไม่เจอครับก็เจ้าสมานชัยนี่คอยดักเตะดักถีบนะครับก็อาศัยจังหวะลูกฝีมือนะฮะอาศัยจังหวะลูกฝีมือที่ประคองเกมเอาไว้นะครับขึ้นยก5นี่ทางด้านเจ้านพเดชช5พยัคฆ์นี่มีอาชีพถึง 50,000 บาทนะครับก็พยายามเดินลุยเดินต่อยหมัดหวังพลิกเกมรับอาชีพนะแต่ว่าก็หมดเลี้ยวหมดแรงไปซะก่อนนะตอนนี้ก็ทิ้งขาแล้วครับสำหรับเจ้านพเดชช5พยัคฆ์นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับบนเวทีก็น่าจะเป็นทางด้านสมานชัยนะที่วันนี้ก็เก็บชัยชนะได้อีกไฟหนึ่งนะครับถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าสมานชัยช่วงนี้ก็น่าจะชนะประมาณ 2-3 ไฟติดแล้วครับพยายามเดินอีกรอบนึงนะพยายามเดินอีกรอบนึงนะเจ้าทัพประเดชนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะพยายามหิรันม้วนเป็นดินนะหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับต่างฝ่ายก็ต่างก้มลงกราบกันนะก็ขอโทษขอโพยกันครับจบลงมาก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะบนเวทีก็สู้กันสุดใจนะคู่เอกของรายการวันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ทางเจ้าสมานชัยฮะมุมน้ำเงินนะสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนแชมป์มวยรอบมาบินคนล่าสุดอย่างนพเดชช5พยัคฆ์ไปแบบขาดลอยช่วงท้ายๆครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะเริ่มจะเสียงแหบแล้วครับตะโกนมากเกินนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันก่อนนะก็ทำไม่ได้นะครับสำหรับอาชีพ 50,000 บาทของทางเจ้านพเดชนะครับเป็นไงบ้างน้องตาลอยไม่ต่อยไม่ได้ตั้งใจเพราะอะไรพี่ต่อยเดี๋ยวมาดีครับเดี๋ยวตาขอเดี๋ยวเร็วก็คู่ชกเร็วกว่าคลิกหนึ่งง่ายๆเนาะเป็นไงดูรวมพออย่างที่การเนี่ยเกมมันดูขนาดไปหมดเลยใช่ทำอะไรไม่ได้วันนี้ถือว่าสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงในวันนี้คืออะไรน้องชายเอาอันเร็วไว้ต้องอาวุธต้องเร็วกว่านี้หน่อยเนาะเป็นไงสะดุดไฟนี้ก่อนหน้านี้ชนะกี่ไฟ5ไฟ9ไฟ5ไฟ5ไฟก็มาสะดุดไฟนี้เนาะเมื่อกี้มีอาชีพเท่าไหร่น้องชาย50,000เสียดายไหมน้องเสียดายนะก็พยายามแล้วนะยกสุดท้ายเนาะพยายามเดินไล่ต่อยหมัดตีขาแล้วผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับมาที่เรามาดีบ้างเกมต้นเกมเราก็พยายามจะเดินต่อยหมัดตีขาอัดเข้าไปนะใช่แต่ว่าเขาเร็วกว่าด้วยเสียดายไหมพร้อมเลยทีที่ผ่านมาไฟได้ครับตรงไหนบ้างที่ต้องแก้ไขครับเยอะเลยครับตรงไหนครับหลักๆเลยแล้วก็ต้องไปแก้ไขพวกนี้เดียววันนี้พยุงสุดท้ายเราก็พยายามจะเร่งแต่ว่าเร่งไปทำให้เราหมดอย่างที่เห็นเลยนะครับเต็มที่แล้วนะอาชีพ50,000บาทใช่ไหมเอ็ม50,000บาทครับอันนี้ได้เป็นตัวเลขอยากฝากถึงใครบ้างน้องขอโทษเสียใจหัวใจครับขอโทษเสียเหมือนคนทำมากคนที่แก่ทำหน้าเป็นที่แล้วครับไม่น่าเอาใหม่ครับเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับใช่
นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางแชมป์มาบินนะฮะคนล่าสุดนะครับทางเจ้านพเดชก็วันนี้ก็บอกว่าช้ากว่านะช้ากว่าทางด้านสมานชัยประมาณกิ๊กนึงนะก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างฮะเจ้าสมานชัยทีมยิ้มนะหลังจากที่กลับมานะโอ้ต้องสั่งแพ้ไฟไหนไฟก่อนหน้านี้โอ้แต่หลังจากนั้นเราก็ชนะมา3ไฟติดแล้วเนาะไฟนี้เป็นไงบ้างไฟนี้เจ็บมาช่วงวันนี้ไปทำเกมทำยังไงทำในอีที่หนึ่งตามเกมเลยใช่ไหมโอ้โชคได้โอ้โชคได้เนียนมากเลยนะไฟนี้ใช่ไหมมีอะไรที่หนักใจไหมกับนพเดชวันนี้อ๋อหนักใจแค่ตอนนั้นแต่ฝีมือไม่ได้หนักใจเลยนะแต่ว่าพอชกไปชกมาเนี่ยก็สบายใจช่วงยกไหนสบายใจก็ผมนอกก็รู้ว่าผมโหทีนึงก็ไม่เข้าก็ต้องพักให้ได้อย่างแรกอย่างแรกก็ดีก็คือเรามั่นใจฝีมืออยู่แล้วนะพอใจทีมการชกของตัวเองไหมนี่พอใจครับพอใจไหมวันนี้ได้อยู่นะคิดว่าไม่มีมิตรีก็ที่ในใจอยากจะเชื่อใจมากที่สุดมีไหมในใจมีไหมพิกัดเท่าไหร่ที่ชกดีสุดน้องร้อยยี่สิบห้าวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ฮะร้อยโอ้ยเป็นพิกัดที่ชกได้ดีวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ทุกคนได้ใกล้เพื่อนมีจังหวัดนี้นี่สตูนฝากพี่น้องชาวสตูนหน่อยเนาะผู้ใต้เนี่ยครับ